30นาทีต่อไปนี้คุณจะพบกับรายการข่าววาไรตี้บันเทิงที่เจาะลึกทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับผมและสองสาวต่อวรตาเอ๋ยสุธาดาประเด็นไหนร้อนเราจะเจาะลึกข่าวไหนโดนเราจะขยายจนคุณต้องหยุดและฟังเพราะเราคือ True Insider ครับอัปเดตข่าวร้อนกับ Talk of the Day ยังความปลาบปลื้มพระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษแม่เล็กธนาภาเสาร์ที่22เมษายน2560เวลา16นาฬิกาณวิหารคดวัดปากน้ำภาษีเจริญเจรายุโล่งใจจบคดีอดีตผู้จัดการโกงเงินเผยคุณแม่กลหัวบวชอยากทดแทนบุญคุณคุณตาคุณยายโต้ข่าวซุ่มคุยสาวธรรมศาสตร์ใบเฟิร์นพิมชนกยอมรับเปลี่ยนผู้จัดการยืนยันไม่ได้ทะเลาะอดีตผู้จัดการโต้ข่าวถูกสั่งห้ามพบท็อปจรนโบยถามฝ่ายชายจีบหรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ True Insider นะครับเมื่อสักครู่คือ Talk of the Day ครับเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของวงการบันเทิงใช่แล้วค่ะและด้านล่างนี้ก็คือช่องทางการติดต่อกับทางรายการเราเหมือนเดิมทุกช่องทางค่ะพี่พุทธวันนี้พบกับต้อนะฮะเพราะว่าวันนี้น้องเอ๋ยเราติดภารกิจใช่ค่ะวันนี้เป็นวันที่น่ายินดีกับน้องเขานะฮะเพราะว่าเป็นวันรับปริญญาอย่างเป็นทางการนะครับก็เลยขออนุญาตวันนี้ลางานไปฉลองกับครอบครัวนิดนึงก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับใช่ค่ะมาถึงสกู๊ปแรกของเรากันเลยดีกว่านะฮะเป็นเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างนักร้องดังนะครับสอนศักดิ์กับคุณจั๊กกะบุ๋มเชิญยิ้มซึ่งเกิดเป็นดราม่าต่อเนื่องกันเนี่ยเป็นระยะซึ่งทำให้มีคนเนี่ยติดตามกันมากมายเลยทีเดียวล่าสุดเนี่ยนะครับก็เหมือนกับจะตกลงกันได้ด้วยดีแล้วล่ะค่ะรายละเอียดจะเป็นยังไงเชิญขยายพร้อมๆกันได้ในสกู๊ปนี้ครับจากเรื่องราวประเด็นดราม่าความบาดหมางกันระหว่างอดีตนักร้องชื่อดังสอนศักดิ์และนักแสดงตลกจั๊กกะบุ๋มเชิญยิ้มที่ฝ่ายนักร้องดังออกมาเปิดเผยว่าตนเองถูกอีกฝ่ายโพสต์คลิปข่มขู่ทำร้ายและได้โทรศัพท์มาก่อกวนคนใกล้ชิดจนได้รับความเดือดร้อนก่อนที่ต่างฝ่ายต่างออกมาแชร์กันและกันจนเรื่องราวยืดเยื้อออกไปจนไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงง่ายๆต่อมาทางจั๊กกะบุ๋มได้ยื่นฟ้องสอนศักดิ์ในข้อหาหมิ่นประมาทและพ่วงด้วยความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์และประจานหนี้ล่าสุดเมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมาได้มีรายงานข่าวมาว่าสอนศักดิ์พร้อมด้วยภรรยาน้องออมและทนายความได้เดินทางมาตามนัดหมายศาลเพื่อไกล่เกลี่ยคดีความที่ถูกจั๊กกะบุ๋มฟ้องร้องถึง4คดีโดยเขาได้เผยว่าตามที่ตนและภรรยาได้มีปัญหากับอีกฝ่ายซึ่งเป็นเรื่องของการโพสต์ข้อความต่อว่ากันทาง Facebook ในเรื่องส่วนตัวต่างๆและการทวงหนี้ของน้องออมซึ่งทางจั๊กกะบุ๋มได้ฟ้องร้องตนและภรรยารวมถึงน้องออมด้วยโดยทางตนยินดีกล่าวคำขอโทษในการกระทำและการโพสต์ข้อความอันเป็นเหตุให้อีกฝ่ายเสียหายและขอโทษต่อบรรดาของจั๊กกะบุ๋มที่ตนใช้วาจาไม่สุภาพต่อท่านด้วยค่ะในขณะที่ออมเผยว่าเธอขอกล่าวคำขอโทษต่อจั๊กกะบุ๋มที่ใช้วาจาและกิริยาไม่เหมาะสมในการไปทวงเงินคืนซึ่งเป็นการทำให้ฝ่ายเสื่อมเสียชื่อเสียงและเรื่องราวทั้งหมดเป็นเรื่องเข้าใจผิดตอนนี้ได้มีการตกลงกันเรียบร้อยแล้วและเธอได้รับเงินจำนวน 50,000 บาทคืนแล้วเพราะฉะนั้นเธอขอจบเรื่องราวความเข้าใจผิดของทั้ง2ฝ่ายทางด้านตลกดังจั๊กกะบุ๋มเผยว่าตนให้อภัยและกล่าวคำขอโทษต่อสอนในเมื่อทั้ง3คนสำนึกในการกระทำที่ถูกฟ้องและได้กล่าวคำขอโทษแล้วตนยอมให้อภัยและยอมถอนฟ้องคดีดังกล่าว4คดีให้กับอีกฝ่ายและหากตนได้เคยทำสิ่งใดล่วงเกินสอนตนก็ขอโทษด้วยวันนี้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความชื่นมื่นไม่มีอะไรต้องมานั่งโกรธและเป็นคดีต่อกันอีกตนเป็นเด็กเมื่อมีผู้ใหญ่แนะนำตนก็ยินดีที่จะทำตามเพื่อไม่ให้เกิดความบาดหมางกันอีกต่อไปค่ะจบลงแล้วนะครับกับเรื่องค้างคาใจใช่ยาวนานมากก็ถือว่าจบลงด้วยดีค่ะทั้งคู่ใช่ยังไงก็อยู่ในวงการบันเทิงเดียวกันนะครับค่ะไม่รู้จะทะเลาะกันไปทำไมเหมือนกันใช่ครับดีแล้วล่ะครับดีใจด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวแวะพักกันสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาต่อกับช่วงที่2ของรายการนะครับสักครู่เดียว